เจสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับHonda MSX 125 SF เนาะตอนนี้อยู่กับน้องม็อบนะครับนี่ครับน้องม็อบครับผมน้องม็อบมาช่วยอุดหนุนสติกเกอร์เนาะมาจากลาดพร้าวเลยก็เดี๋ยวมาเริ่มก็คือรถคันนี้ก็จะเป็นรถ 125cc เนาะแล้วก็อันนี้ม็อบซื้อมาราคาเต็มเท่าไหร่นะครับถ้าราคาเต็ม 72,500 ครับ72,500แล้วก็คันนี้นี่ดาวมาปั๊บหรือว่าดาวมา 3,900 ดาว 3,900 ผ่อนเท่าไหร่นะครับ 3,420 ต่อเดือน 3,000 อ๋อ 3,420 ต่อเดือนผ่อน36เดือนก็3ปีเนาะนี่ซื้อด้วยเงินตัวเองเลยครับเงินตัวเองนี่ครับสุดยอดนะน้องนี่ครับใจรักนะแต่ว่าตอนแรกนี่ได้ข่าวว่าพ่อไม่ออกหรือว่าไงนะใช่พ่อไม่ให้ออกพ่อไม่ออกนี่เจอปัญหานี้เยอะมากนะครับคือส่วนใหญ่น้องๆอะไรก็คือส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ออกรถอ่ะเขาก็กลัวอันตรายเนาะโอเคก็ราคาก็รู้กันแล้วเนาะราคาผ่อนราคาดาวครับแล้วก็ทะเบียนนี่พี่ถ่ายได้ไหมเนี่ยได้นี่เป็นทะเบียนดูคลิปพี่แป๊บก่อนปะดูก่อนครับนี่ครับน้องดูคลิปพี่น้ำน้องม็อบดูคลิปพี่เรื่องการจองทะเบียนใช่ปะแล้วก็ไปจองมาเป็นไงครับเลขสวยว้าว9989ครับเป็นนี่พี่ก็9998เป็นเพื่อนกันนะครับเอาเลข9ไว้ก่อนเนี่ยสวยดีนี่เป็นทะเบียนที่จองมาฟรีเนาะครับแล้วก็นานไม่แน่กว่าจะได้เดือนเดียวเดือนเดียวได้นะครับโอ้โหจองง่ายมากเลยเนาะขนส่งหมอชิดนะครับใช่ปะใช่นี่ครับพาดูรอบคันก่อนนี่ครับ MSX ปี2016นะไฟนี่แจ่มมากเป็นไฟแบบเนี่ยครับทรงข้างหน้าจริงๆดูไปดูมาก็คล้ายทรงแนว M slash หัวมันทำเป็นเหลี่ยมๆเงี้ยฮอนด้ายามาฮ่าก็คู่แข่งกันอยู่แล้วรถแรงมาครับนี่ครับพาชมรอบคันนี่ก็สีแดงเนาะแล้วก็ตัวเบรกนี่ก็เป็นสีแดงมาแต่เริ่มต้นเลยใช่แล้วก็ตัวนี้ไม่มีหม้อน้ำเนาะเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็นี่ครับด้านหลังตอนแรกคิดว่าเป็นของแต่งนะพี่เห็นทีแรกนี่อ๋อมันมาแต่เดิมๆนี่ MSX มันมีสีอะไรบ้างนะ MSX สีเขียวมะนาวเขียวมะนาวด้านสีขาวมุกแล้วก็สีแดงครับอ๋อก็ประมาณนี้เนาะแปลกเนาะดำไม่ทำดำเงาอันนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้รถเดิมๆเลยนะครับเปลี่ยนแค่ตัวนี้เนาะตัวจับแฮนด์ตัวนี้เนาะแล้วก็กระจกชุดนี้หมดเลยแล้วก็กระจกสั้นดีนะสั้นของพี่อีกใช่ถ้ากระจกยาวเลยพี่เลยแฮนด์มันจะมุดขับตอกแทรกยากเข้าท่าเหมือนกันนะเนี่ยกระจกอันนี้กระจกนี้ซื้อที่ไหนนะครับซื้อร้าน PTM Racing ครับอยู่มิดทีมราคาเท่าไหร่ครับ550ครับ550นะครับนี่ครับกระจกเป็นไงห้าเหลี่ยมด้วยเนาะ1 2 3 4 5เหลี่ยม5เหลี่ยมนี้จะมองมุมกว้างได้เยอะกว่าแล้วก็ปกติมันจะมีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่มันจะมองแบบลำบากมากภาพมันจะหลอกตาแล้วก็ตัวตุ๊กตาจับแฮนด์ตัวนี้เท่าไหร่นะครับยกชุดมาเลยครับ1,100 บาท1,100 บาทมีอะไรบ้างนะมีตัวสีทองๆนี้นี่เริ่มแต่การอ๋อตรงการนี้ด้วยแล้วก็นี่ด้วยนี่มาลงตรงนี้ด้วยใช่ครับหมดเลย1,100ทำไมถึงเปลี่ยนตัวเนี้ยตอนแรกผมใช้แฮนด์ CB300อ๋อแต่ของเดิมนี่มันก็เป็นของมันอีกอย่างของมันจะสูงหน่อยอ๋อมันจะสูงมันสูงมันติดกระจกเข้าใจละแล้วมันไปกระจกมันสูงมันไปชนกระจกรถเก๋งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็เลยเปลี่ยนเป็น CB300เสริมตุ๊กตามาแล้วมันก็ไม่พ้นเนี่ยครับพ้นที่อ๋อมันติดโอ้โหนี่โดนถลอกสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์มันถลอกนิดนึงโดนสติ๊กเกอร์ถลอกเปลี่ยนแล้วเลยมันจบสรุปแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ของอะไรนะชื่อแฮนด์โรบอท V2 ครับโรบอท V2เป็นไม่รู้เป็นของรุ่นอะไรใช่ป่ะใช่ครับก็ทํามาแต่งรถพวกนี้อ๋อก็นี่ครับมันก็จะเตี้ยลงเนาะก็จะขับแล้วก่อนเปลี่ยนแฮนด์เดิมแรกสุดเนี่ยกับหลังเปลี่ยนแฮนด์ตัวเนี้ยการขับขี่มันต่างกันยังไงบ้างอ่ะอันนี้จะเก่งหลังหน่อยนึงจะเก่งหลังเหมือนขับพวกสปอร์ตนะอ๋อให้มันจะกดลงเข้าใจละแล้วก็แล้วความสูงนี่มันรู้สึกเมื่อยขึ้นไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอันไหนขับรู้สึกขับแล้วคล่องกว่ากระชับกว่าอันเดิมครับอันเดิมแต่อันนี้สวยกว่าสวยกว่านี่คือเพื่อความสวยนี่เราลำบากได้หมดนะแล้วก็น้ำมันนี่เติมโซฮอ91ก็ได้เนาะ95ครับ E20 นี่ได้ปะได้ได้ด้วยเหรอได้รุ่นเล็กรถเล็กนะครับส่วนใหญ่จะเติม E20 ได้นี่ก็แจ๋มมากครับ
เต็มถังนี่กี่บาทครับเต็มถัง120ครับ120 95เต็มถัง120วิ่งได้ประมาณกี่โลถังนึงนี่ได้200เศษครับ200เศษ120วิ่งได้200เศษก็2กิโลเมตรบาทนึงเนาะค่าน้ำมันก็ถือว่าประหยัดนะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นหัวฉีดเนาะใช่เดี๋ยวนี้เป็นหัวฉีดกันหมดละแล้วก็พี่ขอดูหน้าปัดหน่อยครับเปิดได้เลยนี่ครับหน้าปัดเป็นขีดน้ำมันแล้วก็เป็นรอบเครื่องเนาะแล้วก็ความเร็วมีบอกเกียร์ไหมว่าเกียร์อะไรไม่บอกไม่มีครับเกียร์ว่างกับไปเกียร์หนึ่งเกียร์สองไม่บอกเกียร์นะครับว่าเกียร์อะไรแล้วก็มีตัวระยะทางที่ขับมาทั้งหมดมองเห็นเปล่าไม่รู้เนี่ยนี่ครับแล้วก็มีเวลาบอกแล้วก็มีทิปเอทิปบีทิปเอทิปบีแล้วก็มีอะไรอีกนะไม่มีครับมีแค่นี้เนาะครับนี่เวลาโอเคแล้วก็นี่เคยขับความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่อ่ะเคยลองยัง105ครับ105ใช่ป่ะเกินนั้นก็ไม่ไปแล้วใช่ป่ะหรือว่ามันยังไปได้อีกไม่แน่ใจระยะทางมันหมดแล้วระยะทางมันหมดแล้วก็เลยต้องผ่อนต้องรีบผ่อนเดี๋ยวชนตูดคันเดชนี่ก็เป็นไฟสูงไฟต่ำเนาะเดี๋ยวนี้รถใหม่นี่บังคับปิดไฟไม่ได้เนาะคือต้องเปิดไฟเลยเป็นเรื่องของกฎหมายนะแล้วก็มีแต่นี่กดดังป่ะเนี่ยสนั่นสนั่นเหมือนกันนะตกใจเหมือนกันนะยืนคุยกันอยู่นี่กดแต่ในสะดุ้งเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแต่ลมนี่ก็เพาะเหมือนแต่รถเก๋งนี่เป็นไฟเลี้ยวเอาไฟเลี้ยวเนี่ยครับไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องเตรียมสตาร์ทรถสตาร์ทรถอยู่นี่ก็นี่ครับแล้วก็นี่มี กันรองเท้าด้วยครับเมื่อก่อนยังไม่ใส่นี่รองเท้าเป็นรอยปะเป็นนะเป็นนะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะขับแล้วเจ็บเจ็บนั่นแหละเวลางัดเกียร์มันจะเจ็บแล้วก็ใส่อันนี้ก็ดีครับแล้วก็นี่ครับบังโคนะครับเป็นประมาณนี้มีโช๊คหลังก็คิดยังไงถึงออกรุ่นนี้ทำไมไม่ออกแบบทำไมถึงออกยี่ห้อนี้แล้วก็รุ่นนี้ถามที่ถามความเห็นนิดนึง ชอบไหมชอบเริ่มจากชอบครับมองแล้วแบบดูดีดูดีครับดูสมนี่ก็แต่มันก็ดูสวยนะแบบสีทองตัดกระแดงเงี้ยขี่สนุกเลยขี่สนุกนะสนุกกว่ารถบิดอย่างเดียวก็จริงๆคันมันเล็กดีนะที่ว่านะกระชับด้วยแล้วก็ถ้าจะนั่งสบายเหมือนกันนะแต่เบาะมันดูสูงเหมือนกันเนาะนี่สูง174ม็อบสูง174ม็อบลองคล่อมรถให้พี่หน่อยได้ปะนี่นะครับ174อันนี้เบาะเดิมเลยเนาะเบาะเดิมยืนเต็ม2เท้าเลยนะสบายมากเลยอ่ะนี่แล้วก็เปิดไฟด้วยก็ได้อยากเห็นไฟนี่ครับมีไฟรถปะมีไฟรถประมาณนี้ครับไฟสูงนี่อ๋อมันไฟท็อปไม่มีเนาะต้องสูงกับต่ำเลยไฟสูงนี่คือข้างล่างเหรอเอาแปลกไฟข้างล่างเป็นไฟสูงนะครับข้างบนไฟปกติโอเคโชคสวยแล้วสีทองกระแตอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่เวลาเปลี่ยนแต่ลมนี่ง่ายนะขันตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ได้เลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นบางรุ่นนี่ต้องลื้อ M slash พี่นี่ต้องลื้อเครื่องหมดเลยลื้อออกมาอยู่ข้างในเลยแล้วก็จากที่ขับมาข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างรถคันนี้ข้อดีว่าขี่ง่ายครับขี่ง่ายคันเล็กเวลามุดเวลาอะไรสะดวกดีแล้วข้อเสียที่เรารู้สึกว่ามันแบบเราขับแล้วเราไม่ชอบมีบ้างไหมจังหวะแซงบางทีมันอืดไปหน่อยอ๋อจังหวะแซงมันอืดก็นี่เป็นรถมีทั้งหมด6เกียร์4ครับ4เกียร์เหรอครับอ๋อรถเล็กมี4เกียร์ถ้าเพิ่มเป็น150ส่วนใหญ่150จะมี6เกียร์เนาะต่างกัน2เกียร์ขับความเร็วนี่ครับหล่อเลย MSX แล้วก็มีอะไรจะเสริมพี่ไหมครับนี่ติดโฟมมาเหมือนพี่ด้วยตอนแรกเจ็บมือเจ็บกำแล้วหนีบตรงนี้ครับหนีบตรงนี้เนาะเวลาขับอ๋อเวลาขับก็คือตอนปกตินี่ขับอันนี้รถคันแรกเลยเนาะรถคันแรกนี่รถคันแรกของน้องแล้วก็ปกติขับนี่เริ่มแรกขับนี่คือกำใช้กำคัด2นิ้วป่ะ4ครับ4ตอนหัดขับครับรถบิดธรรมดาอ๋อก็คือขับ4นิ้วแล้วมาเปลี่ยนเป็น2นิ้วตอนไหนนะตอนเริ่มเจ็บครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ4นิ้วมันก็ไม่เจ็บ4นิ้วอย่างงี้ใช่ป่ะมันช้าพี่ช้าเหรอเหมือนแบบบางทีครับแล้วก็มันไม่ใช่อ๋อเข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วว่าคือเวลาเรากำ
พอเวลาเราจะจับแฮนด์เราก็ต้องมาเข้าอย่างนี้ใช่ป่ะจริงเรื่องความปลอดภัยด้วยแหละเพราะว่าสมัยพี่ออก Z800 ใหม่ๆพี่ก็กำ4มืออย่างงี้ทั้งเบรกทั้งคลัตช์เลยอ่ะแล้วศูนย์เค้าก็บอกว่าอย่าไปขับอย่างงี้เพราะว่าเวลาเราตกหลุมตกอะไรแรงๆอ่ะหรือรถมันสายอ่ะแล้วมือเราหลุดมันหลุดเลยนึกออกป่ะแต่ถ้าเราจับอย่างเงี้ยมันยังมีอุ้งมือนี่กำได้อยู่นะก็คือความปลอดภัยด้วยแหละโหนี่อะไรฟาร์มเฮ้ามาส่งข้างในเหรอสวัสดีครับฟาร์มเฮ้ามาส่งถึงในหมู่บ้านเลยนะเนี่ยส่งถึงที่จริงๆครับก็ขับนานๆนี่ก็ไม่ได้เมื่อยอะไรมากเนาะไม่เมื่อยแต่คนซ้อนจะเมื่อยคนซ้อนจะเมื่อยนะครับแล้วก็น้ำดีดไหมดีครับดีนี่อันเดิมยังดีอันเดิมก็ยังดีดเนาะขึ้นมาเนี่ยมาเหมือนกันนี่ถือว่าการดีดมันก็ใหญ่พอสมควรนะมันก็ยังดีดขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ป่ะขี่คนเดียวเลอะหมดแล้วซ้อนสองเนี่ยเวลาขับอืดเยอะไหมแล้วแต่น้ำหนักคนแล้วแต่น้ำหนักคนด้วยนะครับอืดกว่าเดิมนิดหน่อยโอเคครับก็ระบบเบรกระบบอะไรอย่างเงี้ยเบรกหนึบไหมเวลาเราขับได้อยู่นะเหมือนเบรกหลังจะไม่ค่อยอยู่เบรกหลังเอาไว้ชะลอรถเฉยๆแต่ว่าแต่เบรกหน้าหนึบใช่ป่ะนะครับเบรกหน้าหนึบก็โอเคแล้วครับแล้วก็นี่เป็นหมวกของน้องนะครับนี่ครับมีหมวกก่อนรถอีกซื้อหมวกก่อนรถอีกเนี่ยมีคนถามมาเยอะหมวกราคาแบบประหยัดไม่แพงมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นหมวกเต็มใบก็ยี่ห้อนี้ก็โอเคนะครับใส่มาเป็นไงบ้างแบบดูแลโอเคป่ะโอเคใส่เต็มใบอย่างเงี้ยโอเคมากเลยครับปลอดภัยนี่ครับบีมอล่าสีมันจะแซดแซดนะนี่สวยครับเป็นหมวกที่ทำสีมาสวยแล้วก็ถือว่าคุ้มราคานะอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะ 2,700 ครับ 2,700 เนาะโอเคตัว Defender เสียวร่วงมากนะบางนี่โอเคครับก็พี่ก็ขอบคุณน้องม็อบนะครับนี่ครับเจ้าของรถที่ให้รีวิวนะครับผมก็ MSX มีอะไรก็โพสต์ถามใต้คลิปได้นะครับขอบคุณที่ติดตามก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ